สวัสดีนะครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนนะครับในวันนี้นะครับเพื่อนๆก็อยู่ในเกมโปเกมอนฮาร์ดโกนะครับ Extreme Randomizer Nuzlocke ครับนี่เราก็อยู่ในตรงข้างหน้าโปเกมอนลีกนะครับแต่เรายังไม่เข้าไปนะครับเพราะขอจับโปเกมอนในพื้นที่ต่างๆก่อนว่ามันมีตัวอะไรครับที่น่าสนใจแล้วก็มีอะไรที่แบบน่าตกใจบ้างคืออยากรู้ครับสิ่งที่ผมไปจับแล้วเนี่ยจะเป็นในรู้สึกจะตามไล่สู่ตามแมปนะครับตั้งแต่บ้านเราเมืองตรงต่อจากนั้นแล้วก็เป็นยิมแรกต่อจากเมืองยิมแรกเนี่ยก็จะเป็นตรงส่วนของยิม2ซึ่งเรายังไม่ได้ไปเอาหัวชุนนี่ไปโขกเล่นเลยงั้นเราจะเอาชุนนี่ไปโขกเล่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะบินไปครับไปตรงที่ยิม2กันนะฮะเนี่ยในกี่ที่อ่ะอยู่นะ1 2 3 4 5 6 6มีหมด6จุดนะฮะที่เราสามารถจับได้นะครับป่ะมัน6ยังไงวะมันถ้ามันตามยิมมันน่าจะเหลืออีก7ดิ7อ่ะมาครับโอเคอ่ะพร้อมหรือยังครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมต้องเอาจัมแซดขึ้นก่อนนะครับเพราะว่าจัมแซดเนี่ยเป็นโปเกมอนที่ทำให้ศัตรูนั้นติดชาได้ใช่ป่ะใช่ป่ะวะใช่เราติดธันเดอร์เวฟเอาไว้นะครับมารบกวนด้วยตัวอะไรก็ได้ตัวอะไรก็ได้ไม่ออกว่ะเดี๋ยวนะต้นนี้มันไม่เด่นหรอวะถ้าเกิดต้นตรงนี้ล่ะนี่เลยนะเว้ยนี่จากปรมาจารย์ผู้สร้างโปเกบอลน่าจะมีนะมาแล้วครับอ่ะเจอกับตัวเฮลาคอสครับแต่ว่าเราจับแล้วเลเวล4โอเคถ้าเกิดตัวไหนจับแล้วเราจะจับใหม่นะครับโอเคเพื่อให้มันมีความหลากหลายยิ่งขึ้นนะฮะจับแล้วก็จับใหม่อ่ะโขกไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอตัวใหม่อ่ะชนนี่แล้วครับมารอบที่2ครับเจอกับตัวอะไรครับเฮลาคอสเดี๋ยวนะเฮ้ยไม่ต้องโผล่มาขนาดนี้ก็ได้เดี๋ยวนะไอ้ต้นนี้อาจจะเป็นแต่เฮลิคอปเตอร์ก็ได้นะเฮลิคอปเตอร์อาจจะชุกชุมอยู่แถวเนี้ยงั้นเราลองเปลี่ยนสถานที่ดูนะครับมาโขกตรงเฮ้ยนี่ใกล้ๆชนนี่เลยอ่ะชนนี่ยังไงเราจะใช้ชนนี่ชนนะฮะแล้วจะมีสโลโปนะครับคอยให้กำลังใจชนนี่เฮ้ยเอาเทพมาเอาเทพมาไม่ออกว่ะขอเทพมีเทพไหมไม่ออกเลยเหรอเดี๋ยวนะชนนี่มองไปข้างล่างน่าจะเป็นตัวข้างล่างนะครับชนนี่จำแซดเป็นบางชนนี่เอ้ยมันบางโซโลโฟกหมดเลยออกไหมไม่ออกอีกที่นึงชนนี่น่าจะเขินอายกับพวกตัวกันเองสิเห็นตัวเองเอาหัวมงต้นไม้มาดูหน้าอายกันนั้นเลยเหรอเอ้ยไม่เอาหน้าชนนี่เรียกเทพออกมาหน่อยสินิวดี้ยาดงก็ให้กำลังใจนาอยู่นะเฮ้ยออกมาสิวะชนนี่ทำหน้าที่หน่อยมาแล้วครับอ่ะเจอกับตัวโอ้เนี่ยเหรอตัวนี้เหรอชนนี่โอเคมาเอปอมอันดับแรกนะครับทันเดอร์เวฟก่อนอีกอย่างนะครับเราไม่มีอะไรจะไปต่อเลือดแม่งเลยตบตุ๊บตับก็ตายแล้วเนี่ยเวทันเบิร์สโอ้เป็นท่าสะท้อนนะครับเป็นท่าสะท้อนทั้งกายภาพแล้วก็เวทแต่ว่ามันสะท้อนมาแค่ประมาณ0.5 เฮ้ย 150% ไม่ 0.5 มาโปเกมอนไปดูเดี๋ยวก็พอมั้งเลยการจับมันค่อนข้างต่ำอยู่แล้วนะครับว่าไงโอเคครับเรียบร้อยครับมาได้ข่าวว่ามีคนจองชื่อเอาไว้นะครับโอ้พิษไฟครับลองเทียวโปเกมอนตัวนี้ครับจะตั้งชื่อว่าซันสตอร์มนะครับซันสตอร์มอย่าลองเปลี่ยนร่างนะเว้ยไม่รู้มันจะเป็นตัวอะไรได้มาอีกหนึ่งตัวนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะบินนะครับบินไปที่ยิม3นะครับตรงที่มีหอวิทยุนะครับนะหอชุดนี้อยู่นี่ป่ะ
เมืองเขาใหญ่มากเลยเนี่ยอุลตร้าซิตี้เนี่ยเมืองอื่นแบบกินพื้นที่แค่ประมาณ4บล็อกอ่ะอันนี้ล่อไป6บล็อกอ่ะมาละเดี๋ยวนะที่นี่มีต้นไม้ไหมครับไปทางไหนก็มีแต่กำแพงเอาน้ำก็ได้มีน้ำเปล่าโอ้โหน่าจะยากว่ะเอ้ยไม่ดิตรงนี้เราเอาไปแล้วนี่เราได้นี่ไปอ่ะได้นะที่สามารถไปเอาไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วกลับงั้นเราจะบินนะฮะจะบินไปที่ยิม4นะครับซึ่งเป็นยิมผีตรงที่เราจะจับโฮโอนะครับตรงนี้ก็ยังไม่เจออะไรอ่ะโอเคมาละโอเคมีต้นไม้ไหมมีเอ้ยมีน้ำมีน้ำเฮ้ยตรงนี้มีน้ำตกด้วยอ่ะผมว่ามันต้องมีอะไรเด็ดๆแน่ๆผมสัมผัสได้เลยเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่โม้นะเว้ยอันนี้รู้สึกได้เลยว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆงั้นเราจะมาลองตกปลาดูนะครับมามีอะไรไหมเอ่ยเฮ้ยเจอว่ะมาเจอกับตัวเฮ้ยนี่มันเดวิลนี่ว่าเลเวล20ครับโอเคใช้ได้อยู่เอาละมาตัวนี้ยังไม่เคยมีนะฮะธันเดอร์เวฟครับว่าแต่ไอหมาตัวนี้มันอยู่ในน้ำเหรอวะนึกภาพไม่ออกเลยว่ามันจะเล่นน้ำเนี่ยพอยซอนสติงผมว่ามันน่าจับยากขึ้นนะฮะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนบอลนะฮะเปลี่ยนบอลเป็นอันตราบอลแล้วกันมาน่าจะมีโอกาสจับติดมากขึ้นนะฮะวางไงเดวิล1 2 3เรียบร้อยครับเย่ได้มาอีกตัวหนึ่งครับมาดูครับว่าเดวิลตัวนี้นะครับจะนิสัยอะไรนะครับเอ้ยดูว่ามันจะเป็นท่าอะไรนะไม่นิสัยเดี๋ยวเราจะมาดูท่าเอ้ยจะดูนิสัยตอนหลังโอ้โหมังกรพิษมังกรพิษโอเคมาเราตั้งชื่อให้กับมันนะฮะตั้งชื่อว่าบุ๊กละกันนะฮะคุณบุ๊กโอเคบุ๊กยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมนะครับเอ้ยเข้าสู่บ็อกซ์สิทีมอย่างเงี้ยลำดับต่อมานะครับก็จะไปที่ยิมไหนวะรู้สึกยิมนี้เราจับไปแล้วนะรู้สึกเราจะได้ใครนะได้เจอตรงนี้ล่ะตรงนี้เราก็จับแล้วตรงเมืองนี้เราได้ชนนี่ได้ชนนี่ไปจากนั้นเนี่ยเราก็มาวนมาที่ยิม7นะฮะมาโฮกานี่ทาวตรงนี้เราก็ยังนะครับอ่ะมาจับมันให้ทุกเมืองเนี่ยป่ะชนนี่โอเคถึงเมืองแล้วนะครับมางั้นเราจะมาหาต้นไม้ตรงนี้มันหม่งได้ปะวะหม่งไม่ได้มันมีเนินอยู่อ่ะเอ้ยนี่ไงต้นไม้จะละมาชนนี่ทำงานนี่ชนนี่หลังจากนั้นเราก็ไม่ได้เทกันอีกเลยนะไม่ออกว่ะอ่ะต้น2จะเจอไหมเนี่ยไม่เจอว่ะอ่ะต้น3ช่วงนี้ชนนี่ดูไม่ค่อยดีแล้วครับรู้ไหมว่าเพื่อนๆเขาอยากได้เทกันนะเล็กเทกันมาหน่อยสิทีนี้ต้องเข้าใจเด็กนะครับไม่เรียกออกมาเลยว่ะทีนี้งุนงิดแล้วนะเว้ยขอแต่เทพกับเทพตรงนี้ไม่ออกเมืองใช่มั้ยโอเคข้างๆคุณลุงนี้แล้วกันให้เลยไหมครับไม่ให้ว่ะต้น2เฮ้ยชนนี่อย่างงอนนะสักตัวนะเหมือนกับออก4-4แล้วอะกลับไปที่เมืองใหม่ชนใหม่ตอนนี้หัวชนนี่เค้าคือแบบโคตรโนอ่ะชนมาหลายต้นแล้วเนี่ยคือพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่ทำร้ายชนนี่มากที่สุดนะฮะตายชนนี่มีหน้าที่แค่เฮดบัตนี่เราใช้ไคโอก้ายังทาดอ่ะยังดีกว่านีโอนะเว้ยนีโอนี่แบบผมจับศพอ่ะมาฟาดกับต้นไม้อ่ะโคคัวซ่าจะเอามอนเฮ้ยไม่ออกเลยว่ะสักทีน่ะชนนี่นี่ต้องบิวใช่ไหมฮะเฮ้ยแปลกว่ะหรือเมืองนี้ไม่มีมอนวะมันน่าจะมีทุกเมืองนะครับผมว่าเฮ้ยพูดเป็นเล่นมันไม่มีแม้แต่แอะเดียวอ่ะไม่ออกมาเลยอ่ะคือปกติแล้วมันน่าจะออกมาสักตัวสองตัวดิ
นี่มันไม่มีเลยเนี่ยซึ่งโดยทั่วไปแล้วมันน่าจะออกมาสัก5คือหม่งมัน5ครั้งมันน่าจะออกมาสักครั้งหนึ่งอะผมไม่มีอะเพราะว่ามึงนี้ไม่น่ามีแล้วอะนี่คือหม่งแบบจนหัวชนนี่แบบมันไม่รับปฐมพยาบาลแล้วอะต้องเข้า ICU แล้วอะเดี๋ยวงั้นเราบินเลยแล้วกันนะเพราะมึงนี้ไม่น่ามีแล้วอะมันดูยากไปหน่อยงั้นเราจะบินกลับมาที่ยิมนี้นะฮะมายิม8ชุนนี่ครับใช้แบบทุกอย่างนะครับทั้งบินทั้งโคก HM Slate ดีๆนี่เองนะเนี่ยเอ้ยตรงนี้มีเนินลงด้วยอ่ะมีมอนปะมีเทมปะมันจะทำไว้ทำไมวะมันต้องมีอะไรซ่อนอยู่แน่ๆอ่ะผมว่าใช่เปล่าไม่ก็ไม่มีอะไรซ่อนนะเนี่ยไม่มีต้นไม้ไม่มีแต่หินแล้วก็หินอ้าวแล้วเราจับมอนยังไงวะเนี่ยตกปลาได้ไหมเนี่ย ตกไม่ได้อ้าวเดี๋ยวนะแล้วเมืองนี้ก็ไม่มี10จับอ่ะดิเออใช่มันมีน้ำอยู่ใช่เลยอ่ะมาครั้งนี้ครับผมจะกดตกปลานะครับมาดูกันว่าตัวอะไรครับจะออกมาตัวนี้ผมยังไม่จับใช่ป่ะผมก็ลืมมาแล้วเนี่ยมาแล้วเจอกับตัวอะไรครับขอเด็ดโอมาวานิโนโกะเยี่ยมใช้ได้อยู่ไปเลยครับจำแซดเอ้ยน่ารักโอ้ตัวนี้ไม่เห็นนานมากเลยวานิโนโกะทันเดอร์เวฟครับโอเคช้าไปบางั้นเราจะลองนี่ดูแล้วกันนะฮะใช้อันตราบอลเหมือนเดิมเลยจับมันน่าจะต่ำอ่ะติดปะ2 3เฮ้ยโหวันนี้ไม่แบบรู้สึกดวงดีหรือเปล่าวะเนี่ยคือปลายมันก็จับติดอ่ะได้แล้วครับบอลนิโนโกะโอ้เป็นฮาร์ดนอร์มอลคือไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อจริงๆโอเคตัวนี้นะครับผมขอตั้งชื่อว่าตัวนี้ครับผมขอตั้งชื่อว่าดิมบี้ครับดิมบี้นี่เคยตั้งอย่างวะน่าอย่างนะโอเคเขาบล็อกไปดิมบี้ต่อมานะครับเราจะไปจับโปเกมอนนะครับในถนนหมายเลข27ละมั้งนะถ้าจำไม่ผิดเพราะว่าตอนนั้นเราเจอกับโพลิกอน2นะครับอันนี้มี27นะครับแล้วก็ข้างในโทโจฟอลนะครับเราก็ยังไม่เจอมอนนะครับยังไม่เจอมอนมี2ที่แล้วก็ตรงถนนหมายเลข26เราก็จับไปแล้วนะครับจับไปแล้ว1ตัวชื่อนินิวใช่ป่ะนินิวแล้วก็วิตุริโรสเรายังไม่ได้จับโอเคมางั้นเราจับให้หมดเลยดีกว่างั้นเราจะบินไปที่ถนนหมายเลข27นะครับเราต้องกลับมาที่บ้านเราก่อนเดี๋ยวนะผมขอดูมอนก่อนได้ไหมเดี๋ยวนะตัวนี้มันไม่มี PC นี่ว่ะมาดูดีกว่าว่ามันนิสัยอะไรกันบ้างนะครับคือบางทีผมจะได้รู้ว่าตัวไหนอ่ะผมตั้งไปแล้วตัวไหนยังไม่ตั้งไปถึงชื่อนะชื่อคนเดี๋ยวผมจะได้ครับคนนี้ยังไม่ได้ตั้งก็จะได้ดูนิสัยกันเลยนะครับสำหรับอีก3ตัวที่เราจับมาใหม่ๆนะฮะมาโอ้เต็มเลยเอาล่ะเดี๋ยวนะเรามีมังกี้ฮะเบบี้เบิร์นคุณเอกทามิยะคูอาดาจใจเดลไซน็อปเนตตี้สามารถสามารถเพลย์ล่านอีกล่านหนึ่งได้ใช่ป่ะเดี๋ยวเอาไว้พาร์ทหน้านะครับนิสยาเนลโอเนลยังไม่เปลี่ยนล่านหรอกคาชินนะฟูซีโร่เฟิร์สคาร์ลอสเมอร์คิวรีพูชินเจิงตรงนี้อะไรพีจอตใช่ป่ะบรรณาการพีจอตแก๊งอ๋อแก๊งนี่เองอ๋อไม่ใช่นิวนี่ใครวะฮันอองโอเคคนนี้นิวซันสตอมโอ้อิมพิทครับอิมพิทพิทไฟนะครับอิมพิทมาดูนะดูสแตทโอ้สแตทตีแรงนะเนี่ยคือดีแล้วที่มัน
บวกดีฟนะครับแล้วก็นิสัยก็ไปลบในส่วนที่ไม่ใช้แอคแท็ก12สูงมากครับมีฟาซาดไฮเปอร์วอยซ์ไซโคคัสเมทัลเบิร์ดอาบิลิตี้แจ่มมากอ่ะแต่ว่าเองไม่สแตปเลยโอเคใช่ได้ใช่อยู่เจ๋งเจ๋งสตอมเจ๋งเอาล่ะต่อมาก็จะเป็นไอ้มันเปลี่ยนร่างด้วยแหละเลเวลป่ะเลเวลหรือว่าหินน่าจะเป็นเลเวลนะไม่เปลี่ยนด้วยเลเวลก็ใช่แต่ว่ามันจะต้องมีท่าหนึ่งป่ะชื่อว่าดับเบิลฮิตถ้าเกิดมีท่านี้แล้วหรือว่าอัพจะเปลี่ยนร่างแล้วมันจะเปลี่ยนร่างไหมวะเนี่ยอ่ะต่อมาครับบุ๊กครับมังกรพิษนะฮะเป็นเบรฟอาบิลิตี้กันทุนนี่โอ้กินจุขนาดเลยเหรอครับเนี่ยเดี๋ยวนะอุ้ยมีท่าเด็ดท่าเด็ดเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเราไม่ได้จะมูฟจะดูข้อมูลเดี๋ยวนะอุ้ยไม่คิดเห็นวันนี้กดแป๊บนึงค่อยดูมังกรพิษนะครับเบรฟนะครับกันทุนนี่อู้แอตแทคสูงมากครับ45มีเฟรมวิวนะครับสโมกสกีนไพซอนสติงออคตาซูก้ามีท่าสเต็ปนะครับเป็นท่าเดียวครับ Poison Sting ครับแล้วท่าที่กากความแรง15อ่ะโอเคงั้นต่อมามาดูกันที่นี่เลยนะฮะ Dimby ครับ Dimby นี่สายแหลกนะครับโหอนาแวมันใช้ยากมากเลยอันเนี้ยมูฟมีบัคบัตด้วยอ่ะเป็นท่า normal นะครับสเต็ปนะฮะจัดว่ากังกาออกแนวถึกนะเนี่ยดีฟ41เลยอ่ะมีบัคบัตมีกลฮิวเบลรีเบดวันนี้ตุโกใช้รีเบดเนี่ยนะดูไม่ค่อยจะเท่าไหร่เลยโอเคก็โอเคงั้นผมจะรู้แล้วว่าผมควรจะตั้งชื่อใครนะครับโอเคก็จะมีอยู่ทั้งหมดเห็นไหมข้างล่างมีใครบ้างนะเป็นต่อลิกับไบรท์เอลดาหน้านี้หน้าคนตายนะครับ หน้าคนตายโอเคงั้นอย่ามาจับต่อนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะบินกลับไปที่บ้านของเรานะครับว่านะถ้าเกิดออกเทพออกทันทีนะผมว่ากระโตกไม่น่ารอดอะเชื่อผมป่ะมันเป็นตัวแกะดำตัวเดียวแต่ว่าเป็นตัวที่ดีที่สุด1ตัวเหมือนกันนะครับไม่แพ้ตัวอื่นเลยอ่ะมาเอามาเซิร์ฟใช้กระโตกครับไม่รู้เป็นงานสุดท้ายหรือเปล่ามาที่หน่วยหมายเลข27นะครับอ่ะเจอมอนนะครับเจอกับตัวเฮ้ยมอนเฟอร์โนนี่มันร่าง2ของโกคาซารุเลเวล20ครับมัน20เยอะจังวะธนูเวฟครับโอเคดีเฟนออเดอร์โอ้เพิ่มดีฟว่ะมันก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะไม่อยากไม่ผมไม่กล้าเสี่ยงตีอ่ะอ่ะงั้นลองอัตตาบอลดูครับมี23ลูกน่าจะติดสักลูกแหละเราจับมาเยอะแล้วแต่นี่มันเป็นล่าง2ไงคืออาการเหลือการจับมันจะน้อยลงฮะเดียวนะมันเข้าบอลกันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอติดเฉยโอ้ผีไฟครับเอาเรื่องตัวนี้ครับผมตั้งชื่อว่าปอนแล้วกันนะครับปอนชื่อปอน27เรียบร้อยนะครับเอาจะเข้าเลยนะฮะโทโจฟอลส์ป้าเมื่อกี้เราเซิร์ฟไปแล้วนะครับงั้นครั้งนี้ขอเจอแบบมอนมีไหมจะมีป่ะแบบว่าระหว่างขึ้นไปข้างบนเงี้ยมันจะเจอมอนเพราะแบบเดี๋ยวมันก็เคลื่อนที่ไงนี่เอ็นเต้แต่น้ำตกไม่มาว่ะมันต้องมีตัวเด็ดนะมาครับเจอแล้วครับในน้ำด้วยเจอกับตัวโอ้ลอมเบ้ได้ข่าวว่าใช้น้ำนี่ครับใช้หินน้ำเปลี่ยนร่างก็ต้องจับไว้ก่อนนะคอสช็อปโอ้ตัวนี้แบบไม่ได้ว่ะตัวนี้น่าจะเข้าทีลำบากมากเลยเนี่ยคือมันเป็นร่างสองแล้วก็พัฒนาต่อไม่ได้ต้องใช้หินน้ำออกไปเลยอันตราบอล
1 2 3เอ้าเฮ้ยปกติมันต้องได้แล้วดิหรือว่าเราเจอตัวที่ไม่อยากได้มันก็เลยไม่ติดวะจริงๆก็ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะลองล็อกสมาร์ทดูอุ๊ยอุ๊ยจะชิบหายแพ้ทางอีกเอาชิบหายตายอดเลยอดเลยแต่ไม่เป็นไรเอาเถอะไม่เป็นไรเราจะเหลืออีกตัวหนึ่งใช่ไหมเพื่อนเอาละคราวนี้นะครับเราจะเหลืออีกตัวเดียวนะครับที่เราจะสามารถจับได้ก็คือตรงวิกตอรี่โรดมาค่ะเราจะเข้าไปที่วิกตอรี่โรดนะครับเฮ้ยไม่จะลงตรงนี้จะลงตรงโปเกมอนลีกแล้วค่อยลงมาตัวมาจับนะบินใหม่บินใหม่ต้องลงนี่อินดิโก้เอาล่ะตอนนี้เราถึงนี่เลยนะฮะข้างหน้าโปเกมอนลีกและข้างล่างก็เป็นวิคตอรี่โรดนะครับซึ่งในพาร์ทก่อนเนี่ยเราเข้าไปที่วิคตอรี่โรดนะครับแม้ว่ากดรีเพลย์แล้วแต่ก็เจอมอนนะแต่เราไปเจอตัวที่มีชื่อว่าน็อบนะครับมันก็เลยซ้ำใช่ไหมพอมันซ้ำทีเนี้ยเราก็จะสามารถจับมอนได้อีก1ตัวครับมาลองไปจับกันเถอะอันนั้นผมไปเจอตรงในล็อกสมาร์ทไงแต่รอบนี้เนี่ยเราจะเจอกันแบบในถ้ำครับมาดูเขาว่าจะเจอกับตัวอะไรมาามาครับเจอกับตัวเฮ้ยเดียวกิเซตเช็ดโน่เยี่ยมไปเลย ไหนที่สุดและแล้วเดียวกิเซตก็เป็นของเราอย่างแน่นอนเอ้ยผมเพิ่งรู้ว่าเดียวกิซิสเนี่ยมันไม่มีเสียงเพลงแบบเข้าฉากเหมือนคาโยก้าแล้วก็การ์ดอนเหรอเฮ้ยไม่โดนชาอ้าวยังไงวะเป็นดินเหรอเอาล็อกสมาร์ทดูครับไม่เลยโอ้ไม่แพ้ต่อสู้ด้วยหาสเต็งครับอะไรเปลี่ยนท่าตัวเองเหรอเป็นไฟยิงครับตัวเร่งตายไหมเนี่ยหูยถึงเหมือนกันนะเนี่ยทันเดอร์ครับหลบได้ไม่มีทันเดอร์ด้วยอ่ะผมว่านะนี่แหละมุมที่เราต้องการเมื่อกี้มันเปลี่ยนท่าตัวเองใช่ป่ะทันเดอร์เวฟแม่งเลยอะไรทันเดอร์อะไรนี่เปลี่ยนท่าเหรอเรียบร้อยเอาล่ะเดียวกิซิสเป็นของเราแล้วล่ะมาไปเลยอันตราบอลเออจับติดเถอะว่าไงติดเถอะ yes ได้มาแล้วครับเดียวกิซิสเป็นตัวที่ผมไม่ค่อยประหลาดใจเท่าไหร่คือแบบตัวผ่านมาคือประหลาดกว่าอ่ะมาได้มาแล้วครับเดียวกิซิสเย้เป็นธาตุดินนะครับแล้วก็แมลงนะครับ DNA โปเกมอนเอาล่ะปัญหาคือชื่อนะครับชื่อของนายนั่นเหรอโอเคผมนึกออกคนหนึ่งละคนนี้ชื่อเอ็กเซียแล้วกันเอ็กเซีย TM นะครับนึกออกพอดีเล่นโปเกมอนเขาบ่อยมากตั้งเลยแล้วกันมันชื่อมันรหัสก็ดีแล้วล่ะมันดูเหมือนหมายเลขมากเลยอันนี้ผมว่าไอ้นี่ไม่ชนะเลยแน่ๆเลยอ่ะมาดูกันครับมาดูกันว่านิสัยอะไรนะครับเอาเวงการ์ไม่อยู่ช่องตายเฉยเลยอ่ะมาดูครับว่านิสัยอะไรนะครับสำหรับ XCTM ครับซีเรียสครับโอ้ Ability Arena Tab ห้ามเปลี่ยนตัวโอ้ถ้ามี Thunder Earth Power นะครับ Fury Cutter โอเคมีใช้ได้อยู่2ท่าคือ Thunder กับ Earth Powerมาเดากันครับว่านิสัยของมันเนี่ยมันเอ๊ะสเตตมันจะบวกขนาดตรงไหนบ้าง นะฮะโอ้เล่นไม่ได้วะ ทำไมอ่ะทำไมมันต้องเป็นแบบนี้เลือดโคตรน้อยอ่ะคือเลือดมันแค่มัน77เองอ่ะแล้วก็ตัวของพลังป้องกันแล้วก็สวิตช์ดีเฟนซ์เนี่ยคือมันสูงเกินไปครับมันสูงจนแบบว่าพลังโจมตีของมันแทบจะไม่โดดเด่นเลยสปีดก็กลางๆครับ81เอางี้เดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ย
เอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าอย่าอย่าพูดมานะเหลือตัวเหลือตัวนึงอ่ะมาดูกันที่นี่ครับปอนครับนิสัยเบสครับคือถ้าเนี่ยมีเนสซี่พอร์ตเอนชิ่นพาวเวอร์ดีเฟนออเดอร์ผมสแตทดีนะเนี่ยแอบคิดอยู่ว่าเธอไม่เปลี่ยนร่างมันจะเจ็บมากโอเคพาร์ทหน้าเนี่ยผมจะมาเก็บเลเวลให้กับตนอื่นนะครับว่ามันจะแปลงร่างเป็นตัวอะไรบ้างส่วนโปเกมอนที่มีชื่อว่าเดลกิซิสหรือว่า SCTM เนี่ยผมคิดว่าจะให้เพื่อนๆโหวตกันว่าจะเอามาแทนดีหรือไม่ ถ้ามันสมมติไม่ต้องแทนแน่ๆเลยว่ะคือไม่รู้ดิคือตอนนี้มันกลายเป็นเซตเทพไปแล้วอ่ะถ้าเกิดมันเข้ามานะแต่ยังไงผมยังไม่ให้เอาเข้าในพาร์ทหน้าครับผมจะให้โหวตก่อนว่าจะเอาเข้าดีไหมแล้วก็ส่วนโปเกมอนตัวอื่นเนี่ยผมจะให้มันเปลี่ยนร่างนะครับในพาร์ทหน้าว่าเป็นตัวอะไรกันบ้างเพื่อเฉลยร่างแต่ละร่างโอเคป่ะโอเคนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้ครับก็จบลงแล้วนะครับหวังว่าเพื่อนๆนะครับจะชื่นชอบกับโปเกมอนที่จับมาได้โดยเฉพาะเดียวคิซิสซึ่งอยู่ในถนนแห่งชัยชนะวิตเตอรี่โรดพาร์ทนี้ก็เท่านี้แหละครับจับมาหลายตัวเลยนะครับน่าจะโดนอยู่ตัวเดียวนะครับเนี่ยเอาล่ะใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับและเราไว้เจอกันใหม่ครับในพาร์ทหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ